สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2561นะคะสวัสดีจากประเทศแคนาดานะคะเพื่อนๆสวัสดีไปถึงประเทศไทยจากนักศึกษาไทยในประเทศแคนาดานะคะมีกุ๊กคนไหนที่ใส่สูตรทำกับข้าวบ้างเปิ้ลทำนะเปิ้ลใส่สูตรทำกับข้าวนะคะเพื่อนจะกลับมาไปทำน้ำซุปที่จะกินกับวุ้นเส้นลวกนะคะเอาทำน้ำซุปกระดูกไก่ปกติเปิ้ลจะไม่ค่อยชอบกินเนื้อมากนะก็จะมีแบบว่ากินเนื้อปลาแต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยเปิ้ลจะไม่ชอบทานแต่ว่าเปิ้ลซื้อโครงไก่เปียกกระดูกจะมีเนื้อบ้างอะไรเงี้ยถ้าต้มจนเปื่อยแล้วก็จะมีเนื้อเยอะเหมือนกันก็เปิ้ลก็กินเนื้อส่วนนั้นแต่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อปูอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อควายที่นี่เขาชอบกินเนื้อควายนะควายกระทิงอ่ะแพงชี้แพงแต่ว่าเปิ้ลไม่กินเขาเรียกบัฟเฟโลเบอร์เกอร์บัฟเฟโลอะไรบัฟเฟโลเนี่ยจะแพงแต่ว่าเปิ้ลไม่ทานนี่คนทำกับข้าวใส่สูตรทำนะเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเปิ้ลก็จะซักเร็วๆนี้แหละแต่ว่าฉุกเฉินไงก็หิวข้าวมากไปผัดไปผัดผักกินผัดผักแล้วก็ต้มน้ำซุปกำลังต้มอยู่ให้กระดูกเปื่อยแล้วเปิ้ลจึงจะไปลวกบุญเส้นไงแล้วก็กินกับน้ำซุปก็อร่อยมีเผ็ดๆใส่พริกใส่น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลก็อร่อยนะจุฬาตรีคูณนะคะเพื่อนสวยเลยไรค่ะเปิ้ลจะเขียนโน้ตเพลงนี้ออกมานะและจะเล่นไวโอลีนรักเอ่ย
ยเลยไร้ค่าให้ข้าหน้าช้ำสิ้นหวังชื่นชมขอให้ไร้ผู้นิยมนำพาขอให้สมใจในปราถนานับจุราตรีคุณวาเลนไทน์ค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้ก็จะเขียนโน้ตเพลงให้เสร็จจะได้เล่นวันวาเลนไทน์นะคะก็จะลองดูว่าจะมีเวลาไหมเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือผ้ากันเปื้อนของเปิ้ลนะ